ช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีบอกเลยนะครับว่าศูนย์บรรเทาทุกผีวันนี้เนี่ยคุณพลาดไม่ได้เลยนะฮะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวความเชื่อครับซึ่งส่วนตัวตอนผมฟังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยนะครับไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นความเชื่อซึ่งเกิดขึ้นในพ.ศ.นี้นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่านี้เนี่ยมันคือเรื่องของปั้นเหน่งปั้นเหน่งเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเครื่องรางของขลังนะครับวิธีการทำของเขาก็คือว่าเวลาที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีกระดูกซึ่งเป็นส่วนกะโหลกเนี่ยนะครับจะมีการเจาะเนี่ยบางทีผมเห็นเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมบ้างหรือเป็นวงกลมบ้างเอากะโหลกตรงนี้ที่เจาะออกมาแล้วเนี่ยนะครับไปทำพิธีสะกดวิญญาณเหมือนกับเอาวิญญาณของคนที่เสียชีวิตคนนั้นเนี่ยไปเป็นทาสรับใช้เราคิดว่าเป็นเรื่องเล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่จังหวัดอุดรนะฮะมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะครับชื่อว่าคุณเก๋ตัวคุณเก๋เองเนี่ยหลานคุณเก๋เนี่ยเขาจมน้ำแล้วเสียชีวิตศพของน้องก้าวซึ่งเป็นหลานของคุณเก๋เนี่ยถูกเก็บในเบ้าเก็บศพนะปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับทางวัดเนี่ยติดต่อมาที่คุณเก๋แล้วบอกว่าเนี่ยอยู่ดีๆเจ้าเบ้าเก็บศพอันนี้เนี่ยนะครับมันเกิดแตกขึ้นมาทางญาติเนี่ยก็ไปที่วัดแล้วไปดูปรากฏเห็นศพแล้วเนี่ยช็อกเลยคือกะโหลกของหลานคุณเก๋เนี่ยนะคือน้องก้าวเนี่ยถูกเจาะเป็นวงกลมเศษชิ้นกะโหลกตรงนี้ถูกเอาออกไปหายไปเลยวันนี้แหละนะฮะคุณเก๋อยากจะถามว่าไอ้การที่หลานตัวเองโดนแบบนี้เนี่ยวิญญาณเนี่ยจะถูกสะกดแล้วไปอยู่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างญาติพี่น้องทุกข์ใจมากเลยนะครับวันนี้จะได้ฟังเรื่องจริงๆของเรื่องราวปั้นเหน่งอันนี้เนี่ยนะฮะจากปากคุณเก๋เองเลยพบกับคุณเก๋นะครับคุณอุไรรัตน์ครับเชิญเลยสวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณเก๋ครับผมถามคุณเก๋ในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับก่อนแล้วว่าคุณเก๋มีความเชื่อเรื่องแบบนี้นะมากน้อยขนาดไหนก็ระดับนึงค่ะเพราะว่าตามต่างจังหวัดมันก็เป็นปกติอยู่แล้วเนาะ9หลานคุณเจนี่อายุเท่าไหร่ครับ6ปี9เดือนค่ะครับเป็นหลานคือเป็นลูกของลูกสาวเป็นลูกของลูกสาวคุณเจอายุเท่าไหร่นะครับ45ค่ะลูกสาวแล้วครับลูกสาว26ค่ะ26แล้วก็มีหลาน9 6ปี9เดือนค่ะแล้วเขาเป็นเด็กยังไงบ้างครับผมน้องก้าวน้องก้าวเขาเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีค่ะเขาพูดเพราะเขามีสมาคารวะใครเห็นใครก็รักเขาครับเสียชีวิตยังไงฮะช่วยเล่าได้มั้ยเขาไปเล่นกับเพื่อนณวันนั้นนะคะวันที่26ครับมกราคมมันเป็นวันเสาร์ครับตัวยายเนี่ยไปตัดอ้อยที่พิษณุโลกก็จะกลับวันนั้นแหละแต่ว่าจะกลับตอนเย็นทีนี้น้องเนี่ยไปเล่นน้ำก่อนเป็นสระน้ำเป็นที่ส่วนบุคคลของเขาซึ่งเขาใช้แมคโครอ่ะมาตักขุดขุดดินออกเพื่อที่จะเอาน้ำไว้รดผักรดอะไรของเขาแหละครับแล้วทีนี้คนที่เคยเช่าเนี่ยแกไม่ได้เช่าแล้วแกเลยเอาลวดหนามออกคือเขาก็ไปเล่นตามปกติของเขาอะเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเล่นน้ำด้วยเหตุผลอะไรของเขาครับแล้วเขาก็จมน้ำไปเพื่อนก็พยายามยื่นไม้ให้จากที่เด็กเขาเล่าให้ฟังนะพยายามยื่นไม้ให้พี่ก้าวก็ไม่จับพี่ก้าวก็จับไม่ได้สักทีพี่ก้าวก็ทำแต่อย่างเงี้ยจับไม่ถึงสักทีก็เด็กเนาะจมน้ำในความคิดของเราแล้วเขาก็จมหายไปเลยแล้วเด็กๆก็พากันไปตามผู้ใหญ่แล้วน้องว่ายน้ำเป็นป่ะไม่ค่ะน้องกวนน้ำนะน้องเป็นคนกวนน้ำเราไม่เคยให้น้องใกล้น้ำจะป้องกันอยู่ตลอดมันไปพลาดตรงที่เราต้องไปตัดไว้ที่พิษณุโลกเพราะเราเอาเงินเข้ามาภาพที่เห็นเป็นไงบ้างเราได้ไปดูไหมเขาก็นอนหลับเหมือนเด็กปกติเพียงแต่ปากเขาซีดครับก็เหมือนเขานอนปกติเราก็จะเข้าไปจะไปปลุกเขาพวกญาติก็บอกอย่าเข้าไปใจจะขาดนะเพราะเขาเป็นดวงใจเนาะเป็นหลานคนแรก
รักเขามากเขาเป็นเด็กน่ารักจริงๆตัวคุณเก๋ได้พูดอะไรกับเขาไหมอยากให้เขากลับมาถ้าเกิดตายแล้วเปลี่ยนกันได้แล้วเขากลับมาได้นี่เปลี่ยนได้ไหมใครช่วยได้ไหมจากเหตุการณ์น่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับน้องก้าวหลานชายสุดที่รักของคุณเก๋ทำให้เธอถึงกับใจสลายแม้วันเวลาจะผ่านไปเกือบปีแต่เธอก็ยังคงจำความรู้สึกของการสูญเสียในวันนั้นได้อย่างไม่มีวันลืมหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราประกอบพิธีทางศาสนายังไงบ้างครับก็สวดหนึ่งคืนแล้วก็พาน้องไปฝังไว้ก่อนโดยใช้เป็นท่อปูนเนี่ยมาต่อกัน4อันแล้วก็เอาปูนโบกไว้ปิดหัวปิดท้ายมีฝาแล้วก็เอาน้องเข้าไปมันก็จะมีสังกะสีรองอยู่แผ่นนึงมีผ้าขาวบางที่รองศพแล้วก็จะเป็นตัวน้องแล้วก็จะเป็นผ้าห่มแล้วก็เป็นของใช้น้องเป็นหมอนเป็นของที่น้องใช้ประจำวันใส่เข้าไปข้างในแล้วก็ปิดไว้ค่ะแล้วทำไมถึงไม่เผาศพน้องไปเลยครับรอแม่ด้วยแล้วตัวเราก็ทำใจไม่ได้ด้วยแล้วแม่น้องเขาอยู่ไหนครับแม่น้องเขาติดคุกค่ะแสดงว่าเราเองก็เก็บศพของน้องก้าวเอาไว้แล้ววิธีการดูแลล่ะฮะยังไงบ้างครับผมก็พอถึง100วันเนี่ยตัวยายนี่ก็ไปทำบุญก็ยังของเขาก็ยังปกตินะคะยังไม่มีอะไรครบ100วันเมื่อวันที่5พฤษภาคมนี่เราก็ไปแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นก็ประมาณกลางๆเดือนประมาณวันที่20กว่าๆนี่แหละเขาก็ให้ทางพระเนี่ยให้คนมาบอกว่าเบ้าน้องเนี่ยแตกออกนะไปอุดหน่อยก็เลยไปดูเจ้าตัวตาเขาก็ไปแอบดูเราก็มัวจุดทูบจุดอะไรอยู่น้องที่ไปด้วยกันเลยบอกจะไปแอบดูทำไมอยากดูก็เปิดเลยก็ดึงเปิดออกมาก็เห็นน้องนอนตกจากหมอนไอ้เจ้าตัวตาเขาเลยหยิบขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยทำไมหัวลูกเราเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นรูที่มันโดนเจาะแถวบ้านคุณเก๋เนี่ยมันมีเคสแบบนี้ที่ขโมยชิ้นส่วนศพบ่อยไหมมันมีไหมมีค่ะมีหลายปีแล้วแต่ว่าทีนี้มันอยู่คนละอำเภอมันไกลกันอยู่เราเชื่อเต็มร้อยเลยไหมฮะว่าเขาเนี่ยจะต้องเอาไปทำเป็นปั้นเน่งแน่ๆ100%ค่ะเพราะว่าใครเขาบอกไม่งั้นเขาจะเจาะไปทำไมเห็นเขาบอกว่าเขาเอาไปนั่งทำเลขมั่งไปทำมนอะไรเสน่ห์เสนออะไรเพราะว่าเด็กใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงเขาน่ารักแล้วก็พวกเสื้อผ้าเขาจะโดนไปเหมือนกับเอาไปนั่งทำเลขก็เหมือนเกี่ยวกับพวกเชือกผูกคออะไรพวกนี้เหมือนกันผีใต้หงหลังจากที่ครอบครัวตัดสินใจเก็บรักษาศพของน้องก้าวเอาไว้ภายในป่าช้ากลับมีสิ่งที่ทำให้เธอใจสลายหนักขึ้นไปอีกเมื่อมีโจรใจบาปมาขโมยชิ้นส่วนบริเวณหน้าผากร้านของเธอซึ่งเธอเชื่อว่าอาจจะถูกผู้มีวิชาอาคมนำไปทำปั้นเน่งทำให้คุณเก๋เกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเพราะกลัวว่าวิญญาณของหลานจะอยู่อย่างไม่สงบสุขและไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้รู้สึกไงบ้างที่ศพของหลานเราฮะจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ครับมันพูดไม่ถูกมันเหมือนโอ้โหแต่เขาจมน้ำตายนี่เขาก็ทรมานแล้วยังจะมาทำให้เขาไม่ครบ32อีกมันเป็นอะไรคุณมันไม่มีหรอกเรื่องอย่างนี้นะถึงมันจะมีนะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่คุณมาทำร้ายจิตใจกันเกินไปจะทำไปทำไมคุณไม่สงสารแล้วหรออยากบอกอะไรกับคนที่เขาเจาะหน้าผากหลานเราบ้างครับคุณเอาไปอ่ะเราก็จะหาทางแก้เราจะเอาหลานเรากลับคืนมาให้ได้ถึงเราไม่ได้กระโหลกหลานเราขึ้นมาเราก็จะเอาวิญญาณหลานเราขึ้นมาเราจะทำทุกทางคุณเอาไปก็เหมือนกับคุณได้ชิ้นส่วนอะไรไปสักอย่างนึงคุณไม่ได้วิญญาณหลานเราหรอกแต่ถ้าเอามาคืนได้ก็จะขอบคุณเราอยากให้หลานเราไปแบบครบ32และนี่คือเหตุการณ์น่าเศร้าที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครแม้แต่คนเดียวเธอจึงเดินทางมาในรายการเพื่อขอความช่วยเหลือครับเดี๋ยววันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับก็อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงมั่งอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนอยากจะรู้ว่าเขาทรมานไหมอยากรู้ว่าเขาจะให้เราช่วยอะไรมั่งจะให้เราทำยังไงเอาละขออนุญาตเชิญคุณดิวจิตสัมผัสร่วมพูดคุยกับคุณเก๋นะครับเชิญเลย
ซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านนะครับคุณอุไรรัตน์และคุณสุกลวัฒน์นะครับผมคุณอุไรรัตน์นั้นมีฝังใจเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวหรือคนที่รักที่จากไปนะครับก็ยังเป็นเรื่องสะเทือนใจแล้วก็สะเทือนอารมณ์ด้วยนะครับจากตัวเลขที่เกิดขึ้นส่วนคุณสุกลวัฒน์เนี่ยผมให้น้ำหนักว่าน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่กำลังสงสัยว่าคุณสุกลวัฒน์เนี่ยถ้าไม่ป่วยตายก็จะถูกทำร้ายจนตายนะครับนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีคุณริวสวัสดีครับสิ่งที่ริวเห็นก่อนนะฮะบอกว่าคนชื่อคุณอุไรรัตน์เนี่ยคิดถึงคนที่จากไปเพราะว่าเลขของเขาคือ23เลข2ก็คือความฝังใจเลข3หมายถึงคนรักหรือคนในครอบครัวนะครับผมผลรวมของเขาก็คือ23บวกเดือน2เท่ากับ25แปลว่าเขาคิดถึงใครที่จากไปนะครับผมก็เลยต้องให้น้ำหนักว่าสุกลวัฒน์คนนี้น่าจะไม่อยู่แล้วนะครับผมให้สาเหตุไว้ว่าถ้าไม่ป่วยหรืออาจจะโดนทำร้ายนะครับผมอันนี้คือที่เห็นก่อนนะฮะนั่นคือสิ่งที่เห็นครับแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรไปมากกว่านี้ณเวลานั้นนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะมาด้วยเรื่องอะไรนะครับคุณเก๋มีลูกสาวนะครับลูกสาวชื่ออะไรนะครับชื่อไอราดาไอราดาชื่อเกียรติเกียรติมีลูก6ปี9เดือนลูกชื่อ9นี่ก็มีหลานแล้วนะมีลูกแล้วก็ลูกมีลูกอีกทีนึง9เนี่ยเสียชีวิตครับนี่ครับมีกระดานปากกาไหมขอหน่อยผมยังไม่เห็นว่าเป็นใครนะครับแต่เหมือนมีใครคนหนึ่งพยายามพาผมไปที่ไหนสักอย่างหนึ่งเห็นคนหนึ่งอายุไม่มากตัวเขาเหมือนไม่แห้งเหมือนมีน้ำอ่ะเธออย่าใจร้อนภาพที่เขาพาให้เห็นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าน่าจะอายุยังไม่มากแล้วก็ภาพที่เห็นคือเหมือนตัวเขาเปียกน้ำไม่รู้ว่าเป็นแม่น้ำหรือเป็นคลองนะครับผมเห็นเขายังรอใครอยู่ที่นั่นคนที่อายุมากแล้วก็บอกว่าอยากกลับบ้านแล้วก็ร้องไห้เขาเป็นยังไงครับสภาพที่เห็นไม่ค่อยชัดมากเพราะว่ามันเหมือนกับเปียกทั้งตัวเลยอะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงต้องเปียกไงเขาเป็นแล้วก็รออยู่ที่นี่เป็นเด็กไหมเป็นเด็กครับเป็นเด็กครับเป็นเด็กแต่เรียกว่าเด็กไม่มากอะผมไม่ใช่ไม่มากในที่นี่หมายความว่าไม่ได้โตเป็นแบบวัยรุ่นอะต้องเรียกว่าเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่าเด็กแบบไหนหลานเขาชื่อ9นะ6ปี9เดือนอายุ6ขวบจมน้ำตายเนี่ยจมน้ำตายหรือก็เหมือนกับเขารอใครสักคนหนึ่งซึ่งวันนั้นถ้าน้องเสียจริงอะนะฮะวันนั้นน้องอยู่กับใครครับทำไมเขาถึงเสียได้ครับอยู่กับเด็ก 3-4 คนเขาไปเล่นด้วยกันแล้วเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาบอกว่าน้องก้าวเนี่ยโดดลงไปเองแต่ทางเราอะไม่เชื่อเพราะว่าน้องก้าวกลัวน้ำน้องก้าวจะเป็นคนกลัวน้ำมากคิดว่าน่าจะเล่นหยอกกันแล้วผลักกันอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าภาพที่ผมเห็นน่ะคือเขายังอยู่ที่เดิม
แล้วเหมือนรอให้ใครมาพาเขากลับไปเหมือนเขากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งคุณริวสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณของน้องก้าวยังคงอยู่ในจุดที่น้องจมน้ำเสียชีวิตโดยมีอาการหวาดกลัวและร้องไห้อยู่ตลอดเวลาซึ่งน่าจะเป็นเพราะการเสียชีวิตของน้องก้าวน่าจะมีความไม่กระจ่างบางอย่างเราต้องไปชมกันต่อครับว่าการที่ดวงวิญญาณของน้องก้าวยังคงทุกข์ทรมานแบบนี้เป็นเพราะการที่มีคนมาขโมยกระดูกหน้าผากของเขาไปประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์จริงหรือไม่อย่างนั้นผมการันตีเรื่องนึงก่อนถ้าเกิดคุณมาได้เรื่องทุกข์ว่าวิญญาณจะเป็นยังไงเนี่ยผมตอบแทนเลยนะว่าฝั่งนู้นน่าจะทำไม่เป็นน่าจะเอาถ้าเกิดเอาไปจริงนะน่าจะเป็นแค่ตามความเชื่อที่เขาจะทำแต่ว่าเขาทำไม่เป็นใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นภาพที่ผมเห็นวิญญาณถึงไม่ได้ฟ้องว่าตัวเองมีลักษณะที่มันถูกสูญหายหรือว่าถูกสะกดแต่ว่าเหมือนกับร้องไห้คือเหมือนอยากกลับบ้านเหมือนกับยังไม่ได้รับความถูกต้องยังไม่สู่สุคติเท่านั้นเองครับเออคุณริวได้เห็นวิญญาณหรือสัมผัสวิญญาณน้องเมื่อสักครู่นี้นะครับสรุปว่าน้องปกติดีไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นของไสยศาสตร์ไม่มีฮะไม่มีอาการที่บอกเพราะโดยปกติถ้าเป็นวิญญาณที่โดนสะกดก่อนตามความเชื่อนะไม่ได้ตามผมนะฮะตามความเชื่อในแง่ของคนเล่นไสยศาสตร์คำว่าสะกดก็หมายความว่าไปไม่ได้บอกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามาได้แล้วบอกได้ก็แปลว่าไม่ใช่แค่นั้นเองวิญญาณยังอยู่ในสตูดิโอไหมครับตอนนี้ตั้งแต่แรกไม่ได้อยู่ครับทีนี้ผมจึงได้ถามว่าเขาผูกพันอะไรกับคนที่อายุมากหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้นั่นแหละครับยายเขาเวลาไม่อยู่ก็จะเป็นย่าเนี่ยเลี้ยงย่าเลี้ยงใช่เพราะว่าบางทีกลับมาเนี่ยถ้าเกิดทางนี้ไปทำงานแกก็เลิกเรียนมาแกก็จะอยู่อย่างเงี้ยเล่นก็จะเป็นยายทำกับข้าวให้กินจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้นั่นแหละครับแล้ววันที่เขาออกไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยใครเป็นคนให้เขาไปวันนั้นฮะหรือเด็กไปเองก็เขาขอเงินตาเขาขอเงินแฟนนะไปครับไปเล่นเพราะว่าทางนี้ก็ไม่อยู่ทางนี้ไปทำงานที่พิษณุโลกไปตัดอ้อยที่พิษณุโลกครับแล้วคุณย่าเหรอคุณย่าค่ะย่าคุณย่าอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยไหมฮะย่าก็ไม่อยู่ย่าก็ไปเข้าไปในเมืองสรุปแล้วเขาอยู่กับตาคือกับแฟนเนี่ยตาก็เลยให้เล่นให้ไปเขาก็ขอเงินไปซื้อขนมแล้วเขาก็ไปเลยแล้วก็มาลุยทีก็คือเขาจมให้คุณริวอย่างนี้ถ้าเกิดวิญญาณน้องติดอยู่ที่บ่อน้ำเนี่ยเราต้องทำยังไงคำว่าติดเนี่ยเราเข้าใจผิดเนาะคนที่ตายเนี่ยนะครับที่ไหนเนี่ยที่เขายังอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้ติดแต่เขาแค่รอคอยอะไรบางอย่างนั่นหมายความว่าการเสียชีวิตของเขามันอาจจะยังไม่ถูกต้องทั้งหมดเขาอาจจะรอความยุติธรรมตรงนั้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามีความเชื่อเรื่องของการเชิญดวงวิญญาณแล้วผมเชื่อว่าฝั่งนี้ก็น่าจะได้ทำไปแล้วนะครับผมแต่ถ้าดวงวิญญาณยังอยู่ตรงนั้นอีกก็แปลว่ามีบางเรื่องที่มันยังไม่ถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำนะครับก็ทำให้มันถูกต้องก็ลองกลับไปคุยกับทางนู้นดูแต่ถ้าจะทำบุญโดยทั่วไปทำได้ครับนะฮะสามารถทำได้แล้วก็จัดพิธีศพได้นะครับผมถึงจะไม่ปิดปั้นเหน่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมครบ32เหมือนเดิมใช่ไหมคะการที่คนเราจะไปเกิดใหม่ครบ32ประการได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับไสยศาสตร์กรรมคือการกระทำถ้าตบตีพ่อแม่เกิดมาชาติหน้ายังไงก็ง่อยเปี้ยเสียขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลถ้าทำเพื่อความสบายใจเราไม่ต้องรู้สึกผิดต่อผู้ตายก็ทำไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันดูยุ่งยากก็ไม่ต้องตั้งใจทำงานศพของเขาให้ดีนะครับแค่นั้นส่วนเวรกรรมของคนที่ขโมยปั้นเหน่งไปเขาอยากจะผูกเวรกรรมเขาก็จะได้รับกรรมนั่นหมายความว่าวิญญาณไปสู่สุคติแต่กรรมแห่งการขโมยและการกระทำต่อศพเขาจะได้รับแบบนั้นเหมือนกันนั่นหมายความว่านับจากวินาทีนี้ไปคนใกล้ตัวเขาจะค่อยๆตายโหงทีละคนสิ่งที่จะคุ้มกันมนุษย์ไม่ให้เกิดพยันตรายต่างๆนั้นไม่ใช่เพียงสิ่งของที่เอามาบูชาแต่เป็นคุณงามความดีที่เขาได้สร้างขึ้นต่างหากที่ทำให้ผู้สร้างรอดพ้นอันตรายต่างๆนั้นได้ทางรายการคนอวดผีก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องก้าวได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยครับ
คนอวดผีสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่ทนทุกข์กับการที่สามีฆ่าลูกทิ้ง3คนเสียชีวิตอนาถภายในบ้านซึ่งเธอเครียดจนล้มป่วยเป็นโรคมะเร็งและเดินทางมานัดเจอกับผีในรายการตีคนโตแล้วมีคนกลางไปกอดขาไว้กอดขาไว้ต้องตีหลายรอบจนแผลเบิกบะเต็มหัวไปหมดนั้นคนเล็กเขาก็รัดคอเอาผ้าห่มไปคลุมแล้วก็จุดไฟเผาอีกทีหนึ่งในวันสุดท้ายของชีวิตป้าป้าอยากเจอลูกๆคนเราเนี่ยมันจะเกิดภาวะหนึ่งก่อนตายเขาเรียกว่าเห็นสิ่งที่ตัวเองระลึกถึงถ้าอย่างคุณแม่ยังคิดถึงลูกอยู่วาระสุดท้ายก็จะเห็นว่ามีเขามาริ้วจิตสัมผัสจะสื่อสารอะไรได้เพิ่มเติมหรือไม่ห้ามพลาด